แผนงานตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแผนงานด้านการพัฒนามีสอบต.เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินงานแผนงานดังกล่าวมีสาระสำคัญในการจัดทำแผนความต้องการชุมชนที่ใช้สภาสันติสุขตำบลเป็นกลไกในการวางระบบการจัดสรรทรัพยากรที่สอดรับกับความต้องการอย่างเหมาะสมและสร้างความมั่นคงปลอดภัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งสนับสนุนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขซึ่งแผนงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนทำให้ประชาชนในพื้นที่หลุดพ้นจากความยากจนชุมชนมีความเป็นเอกภาพมีภูมิคุ้มกันจากแนวคิดความรุนแรงโดยแผนงานนี้มีเป้าหมายดังนี้ 1. ประชาชนมีรายได้ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น 2. มีรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น 3. มีการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น 4. อัตราการว่างงานลดลง 5. อัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกลดลงซึ่งแผนงานดังกล่าวประกอบไปด้วย1โครงการสำคัญคือโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเมื่อทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้กลายเป็นด้ามขวานทองของประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับ